อจะทราบสาเหตุไหมคะที่เขาต้องทำร้ายร่างกายน้องเนี่ยเพราะอะไรหึงหวงหรือเพราะอารมณ์ร้อนหรือเขาระบายอารมณ์ลงกับน้องอาจจะมีหึงหวงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อารมณ์แบบอาจจะวัยรุ่นน่ะเนาะคะเขาก็จะอารมณ์ร้อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวของผู้ชายไม่ได้ป่วยเป็นอะไรใช่ไหมคะไม่ได้ป่วยนะคะอันนั้นเราไม่ทราบแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนบางครั้งเวลาเขาโมโหเขาก็จะอารมณ์รุนแรงอะไรประมาณนี้ค่ะพ่อเขายอมรับว่าลูกเขาเป็นคนรุนแรงที่เมื่อเช้าที่คุยนะครับคือเขายอมรับว่าเอาลูกไม่อยู่อยู่แล้วตัวพ่อแม่เขาก็ด้วยความที่ลูกอาจจะเหมือนอาจจะเลี้ยงลูกมาแบบตามใจนิดนึงก็เลยแบบพอถึงจุดหนึ่งก็ลูกเขาก็แบบอาจจะระงับลูกไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีความเรารู้ว่าอีคิวเนี่ยชอบเล่นปืนเราเคยบอกฝั่งนู้นไหมคะว่ากลัวไม่อยากให้อีคิวพกปืนหรือว่าบอกกับเขาบ้างไหมคะไม่เคยพูดเพราะว่าเราก็คิดว่าพ่อเขาคงอาจจะแบบถึงเวลาไปยิงปืนแล้วก็คือเวลาเสร็จแล้วก็คือต้องเอาปืนเก็บกลับบ้านอะไรประมาณนี้อันนี้คือในความคิดแม่เนาะเราก็คิดว่าอย่างนั้นเราก็ไม่คิดว่าตัวลูกเขาว่าจะสามารถพกปืนมาอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้แม่ก็เกิดความคาใจมาตลอดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบ้างส่วนใหญ่ที่เห็นที่จิ๊กจี้เคยไปฝึกยิงปืนเขาค่ะเขาก็จะพกไปตอนที่เขายิงปืนนะคะจิ๊กจี้ก็ไปด้วยช่วงนั้นจิ๊กจี้ก็ไปด้วยล่าสุดก็ยังมีน่าจะไปด้วยกันนะคะที่ไปหลังจากสงกรานต์แล้วไปฝึกยิงปืนด้วยกันแต่เราก็คิดว่าตัวลูกเขาก็คงแบบให้คนขับรถเอาไปเก็บที่บ้านอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่คิดว่าเหมือนเขาจะพกติดตัวมาอะไรประมาณนี้ค่ะตัวแม่ติดใจไหมคะเรื่องปืนเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็แค่น่าจะสรุปกันได้แล้วแหละว่าการตายอ่ะเป็นเรื่องที่ฆาตกรรมอะไรเงี้ยแต่เรื่องที่ติดใจอ่ะคือเรื่องที่แบบพ่อเขาอ่ะสอนลูกมาเลี้ยงลูกที่ผิดให้ลูกคิดว่าพ่อมีอำนาจแล้วให้ลูกพกปืนอย่างเงี้ยในสังคมไม่ควรจะมีแล้วลูกไม่ถึงอายุ17แทนที่จะเตือนตัวเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยควรจะเตือนลูกว่ายังไม่ถึงอายุนะที่จะพกปืนที่จะมาหัดยิงปืนมันเข้าสนามปืนไม่น่าจะได้อยู่แล้วอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้กฎหมายนะแต่ว่าโดยความคิดอ่ะมันไม่น่าจะเข้าได้อ่ะมันไม่ได้ไปฝึกอะไรเงี้ยในทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอาวุธปืนเนี้ยมีทะเบียนแต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นนำไปใช้แล้วไปใช้ก่อเหตุจนเกิดการเสียชีวิตเนี่ยเจ้าของปืนเนี่ยอาจจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยตรงนี้พ่อมองว่ายังไงคะดีครับให้คนที่มีปืนนะเขาก็ต้องรับผิดชอบของเขาเพราะว่าปืนมันเป็นสิ่งอันตรายอยู่แล้วเขาควรชดใช้ตรงนี้แหละปืนอันนั้นชัดเจนเราไม่ทราบว่าสรุปเป็นจากที่ผมคุยกับตำรวจนิดๆเขาก็บอกว่าเป็นของพ่อแต่อันเนี้ยเขายังไม่แถลงการแล้วเราก็พูดได้แค่นี้ว่าเราคุยแค่นี้